เข้าใจตรงกันนะครับไอออสอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับมันไม่ต้องพูดเรื่องอะไรกันแล้วผมเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาแต่ละวันชีวิตก็ต้องให้สัมภาษณ์รายการวิทยุให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์มาที่อิมพีเรียนเนี่ยก่อนจะมาเข้าบันทึกเทปรายการเข้าใจตรงกันนะก็มีสำนักข่าวน,น,น่นนันนี่มาขอสัมภาษณ์ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกขแขนงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเปิดช่องทาง ให้คนเสื้อแดงให้นอปชซึ่งเป็นคนช้ำประจําซอยนะครับทุกครั้งที่มีการรัฐประหารทุกครั้งที่อำนาจเด็จการเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งมีรัฐบาลที่มาจากวิธีพิเศษอันไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเราก็จะถูกจัดวางไว้เป็นฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีวิธีในการจัดการสารพัดเพื่อจะทำให้คนเสื้อแดงเป็นผู้ร้ายในสายตาของสังคมให้ได้เหตุที่ผมพูดเนี่ย ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเกิดต่างกรรมต่างวาระต่อเนื่องกันมาร่วมสิบปีแต่เราก็ยังอยู่คนเสื้อแดงก็ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ปักหลักอยู่กับหลักการประชาธิปไตยต่อไปไม่ใช่เพราะเก่งไม่ใช่เพราะแน่ครับแต่เพราะยืนอยู่กับความจริงยืนอยู่กับหลักการและก็พร้อมที่จะพิสูจน์ยืนยันทุกข้อกล่าวหา เราผ่านช่วงเวลาต่างๆกันมาแบบนี้แล้วต่อไปข้างหน้าก็คงจะมีเรื่องหนักหนาสาหัสให้ต้องเผชิญกันอีกมากการออกมาประกาศเชื่อมโยงเหตุระ,ระเบิดราชประสงค์กับประเด็นทางการเมืองในประเทศของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันุม่วงนั่นถือว่าเป็นเมฆฝนก้อนใหญ่ที่ตั้งเขาเตือนเราว่ากำลังจะมี พายุโหมกระหนำ่ำแต่อย่าได้วิตกกังวลเลยครับท่านผู้ชมให้มั่นคงให้หนักแน่นให้อดทนถ้าเรายืนอยู่กับความเป็นจริงถ้าเรายืนอยู่กับหลักการประชาธิปไตยก็ไม่มีใครมาทำลายขาบวนการต่อสู้นี้ได้ละครับผมก็ดีคุณจตุพรก็ดีใครต่อใครที่สื่อมวลชนเขาตามเขาถามเราก็จะยืนหยัด ปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของขบวนการต่อสู้จนถึงที่สุดนะครับนี่เมื่อเที่ยงในนั่งคุยกับคุณจตุพรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ด้วยกันก่อนจะแยกย้ายจากกันก็กระเซ้ากันอยู่ในทีนะครับวาระวังให้ดีนะทำไปทำมาหันซ้ายหันขวาไม่เห็นใครไอ้ฝ่ายโน้นก็จะยัดให้ทั้งผมทั้งคุณจตุพรเนี่ยเป็นออดเขาเองคือพอหาตัวไอ้อดไม่ได้ไงครับหาไปหามาหาไม่เจอ เนื่องจากว่าเราสองคนเนี่ยก็โต้แย้งในข้อเท็จจริงกันอยู่ทุกวันเวลานี้อยากกันนั้นเลยครับเอากระสอบคลุมไปสองคนนี่เลยวันนี้แหละไอออสอยากคิดนะครับว่าเป็นไปไม่ได้บ้านนี้เมืองนี้ชั่วโมงนี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับท่านดีกรบทีนี้เนื่องจากว่าวันทั้งวันชีวิตผมเนี่ยต้องมาอธิบายอยู่แต่ประเด็นเรื่องไอออสเนี่ยครับก็เลยจําเป็นจะต้องพูดในรายการเสี้ยอีกครับท่านผู้ชมว่า ขณะนี้ความคืบหน้าเป็นประการใดอย่างไรมีการขยายความจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่านายออดท,ที่ว่าไปถูกจับกุมแล้วก้าคดีหนึ่งในจำนวนนั้นมีคดีปี5-3ฝ่าฝ,าฝืนพรกฉุกเฉินด้วยไม่มีเลข,เลขบัตรประชาชน13หลักแล้วครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปเอารูปถ่ายมายืนยันดูผมเผ่ากรรกรุงรังแล้วบอกว่านี่แหละคือคนสำคัญคือตัวเชื่อมโยง ในเหตุการณ์นี้ต้องไปเอามาให้ได้และก็จะเป็นจิ๊กซอตัวใหญ่ที่จะรู้เลยว่าจะเชื่อมไปถึงใครกลุ่มไหนบ้างหรือไม่ผมก็รอดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะมีกระบวนการพิสูจน์ทราบอย่างไรวันนี้ก็เพิ่งมีรายงานข่าวมานะครับว่าทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่อธิบายความว่านายออสคนนี้เนี่ยนะฮะชื่อ สองชื่อนะฮะยงยุทธพบแก้วชื่อนี้เนี่ยใช้ในการถูกจับครั้งแรกกับครั้งที่สองในข้อหาสูดดมสารระเหยท้องที่สนนอดินแดงส่วนการถูกจับครั้งที่3ถึงครั้งที่8เนี่ยใช้ชื่อว่านายออสพยุงวงแหม่ยังกันนักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนนะฮะออกอัลบั้มชุดแรกชุดที่สองใช้ชื่อนี้ถ้าทางจะไม่คอยรุ่งหรือ,อยังไงไม่ถูกฉลอก อัลบั้มชุดที่3และต,ต,ต่อมาก็ใช้อีกชื่อหนึ่งนี่แหละครับ mm. นายออดพยุงวงหรือยงยุทธภพแก้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะไม่มีเลข13หลักก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลในสาระบบพบว่านายออดพยุงวงเคยให้รายละเอียดไว้ในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือในคดีอาญาที่749ทับ25 255 5ว่ามีบิดาชื่อโรดมารดาชื่อนางอนนงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบข้อมูลของมารดาเลยนะครับ เพราะว่านายอดนี่เคยบอกไว้เมื่อปี55ว่าคนชื่ออันนงพยุงวงนี่อยู่ที่ไหนพบแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าคนชื่ออันนงพยุงวงนี่มีบัตรประชาชนเลข13หลักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุคคลในทะเบียนบ้านกลางครับมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อนางทางพยุงวงก็อยู่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเหมือนกันแต่คนละตำบลผู้สื่อข่าวของมติชนออนไลน์ ที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงเดินทางไปที่บ้านของนางทางพยุงวงนี่แหละครับเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับนายออสพยุงวงว่าไผเป็นไผอยู่ที่ไหนอย่างไรปัจจุบันนี่นางทางนี่ก็อายุ66ปีเข้าไปแล้วนะครับแล้วนางทางก็บอกว่านางอนงพยุงวงที่ข้อมูลเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นแม่ของนายออสเนี่ ไม่ใช่อย่างแน่นอนเอ้ยุ่งไปใหญ่แล้วครับทีนี้นางทามบอกว่าเนื่องจากนางอันนงพยุงวงเนี่ยเป็นลูกพี่สาวมีศักเป็นหลานของตัวเองมีลูกแค่คนเดียวเป็นผู้หญิงชื่อนางสาวแดงพยุงวงโอ้โหนี่ถ้าเกิดวัดคุณป้าอันนงเนี่ยแกดันเป็นแม่นานออดจริงๆเนี่ยนะยุ่งกันใหญ่เลยครับเพราะว่าพี่สาวดันชื่อแดงเข้าไปอีก ยังไงยังไงก็ต้องเอามาพันกับเราไว้ให้ได้แล้วครับแต่ว่านี่คือคุณคุณยายทางเนี่ยยืนยันนะฮะว่ามีลูกคนเดียวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคุณยายอานงเนี่ยนะฮะคุณป้าอานงก็แล้วกันนะครับขออภัยนะครับได้เสียชีวิตมาแล้ว5ปีถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะอายุประมาณ61ปีนั่นก็หมายความว่าคุณป้าอานงเนี่ยจากไปตั้งแต่อายุ56ปีนะครับ ส่วนคุณป้าทางเองขณะนี้อายุ66ปีแล้วไม่มีพี่ชายแต่อย่างใดมีแต่ลูกชายหนึ่งคนหญิงสมคนส่วนลูกชายก็ไม่ใช่นางออสไม่ใช่นายออสพยุงวงส่วนลูกหลานที่เป็นญาติพี่น้องกันก็ไม่มีชื่ออสส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทำงานอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานต่างจังหวัดแต่อย่างใดคุณป้าทางยังกล่าวอีกว่า มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาหาเพื่อสอบถามถึงนายออดพยุงวงก็ได้ตอบปฏิเสธไปว่าไม่รู้จักและไม่มีบุคคลชื่อนี้ในหมู่บ้านพอรู้ว่าถูกกล่าวอ้างตกใจนะครับเพราะว่าไปอ้างบ้านเลขที่ของตัวเองก็เลยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแน่ๆแล้วก็จะเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีบันทึกไว้เป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องแน่ นี่ไม่รู้จะลึกลับถึงขั้นไหนนะครับตกลงไหนออสเนี่ยฮะคือลายนิ้วมือที่พิมพ์ข้อมูลที่ให้ไว้เนี่ยไปตามควานหาก็ไม่เจอตัวนะครับและผมก็ไม่รู้นะฮะผมด้วยความเคารพนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็องค์กรตำรวจแห่งชาตินะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ากระบวนการบันทึกข้อมูลกระบวนการดำเนินคดีทำกันไว้ยังไงนะะถึงได้พิลึกพิลั่นได้ขนาดนี้ แล้วมันจำเพาะเจาะจงไหมท่านผู้ชมว่าคนคนนี้ที่มีลักษณะหาตัวกันไม่เจอนี่นะครับดันถูกจับมาวางไว้เป็นตัวเชื่อมของสถานการณ์พอดีถ้าหากเป็นความจริงตามพยานหลักฐานก็ว่าไปนะครับแต่สมมุตินะครับสมมุตินะผมขีดเช้นใต้คําว่าสมมุตินะถ้ามีใครตั้งใจจะสร้างเรื่องแต่งนิยายไม่มีใครเหมาะสมเท่าคนลักษณะนี้แหละครับ คือเอาชื่อมายัดใส่เข้าไปเลยแล้วไม่มีตัวตนแต่ยืนยันวันนี้และมีประวัติเห็นไม่มีภาพถ่ายเคยถูกจับโน่นนั่นนี่เริ่มไปหาที่ไหนแล้วครับทีนี้นายออดพยุงวงที่ว่าก็ยังคงกลายเป็นบุคคลล่องหนต่อไปนะครับทีนี้ไปดูนะมติชนออนไลน์เข้ารายงานว่าแหล่งข่าวเปิดเผยนะครับว่านายออดพยุงวงเนี่ย เคยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมีนบุรีที่515ทับ257ต้องหาว่ากระทําผิดร่วมกันทําประกอบซ่องแซมเปลี่ยนลักษณะซื้อมีใช้สั่งหรือนำเข้าวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้นี่ก็คงจะเป็นคดีระเบิดที่มีนบุรีมังครับนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเอ่อยอ้างมานอกจากนั้นนี่นะครับก็เคยประกอบคดี ในท้องที่สอนอตลาดพลู3คดีแล้วก็ท้องที่สอนอดินแดง3คดีนะแต่ละคดีก็สะเทือนขวัญทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับเช่นลักลอบเล่นไพ่ย,ยี่กีคือลักลอบเล่นการพนันนะครับนี่สะเทือนขวัญประชาชนครับไอออสเนี่ยฮะลักลอบทายพนันผลผลฟุตบอลต่างประเทศ พกพาอาวุธมีดครับนาออสเนี่ยเคยถูกคดีถ,ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้ชมที่เคารพครับผู้ปกครองท่านนั่งดูอยู่กับเด็กไม่ให้คำแนะนำเยาวชนเลยนะครับอัมมหิตมากครับถูกจับข้อหาสูดดมสารระเหยครับดมกาวดมแลกเกอร์อะไรทำนองนี้แหละครับนี่ครับคือประวัตินายออสโหดเหี้ยมอัมมหิตเลือเกินครับ ทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นเรื่องโอละพ่อถ้าหากว่าเป็นเรื่องใส่ใครใส่ความเพื่อจะทำให้คดีระเบิดซึ่งคนส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศสรุปกันไปแล้วนะครับจากข้อมูลข่าวสารว่ามันเป็นเหตุมาจากการส่งชาวอีกูกลับไปจีนนั่นนะถ้ามีเจตนาสร้างเรื่องเพื่อให้ร้ายกันทางการเมืองเนี่ยไอ้คนที่ทำอย่างนี้คิดแบบนี้อัมมหิดกว่าครับ แล้วดูว่บขบวนการที่ก่อเหตุขนาดนี้ได้นี่ท่านว่าธรรมดาซะที่ไหนอะตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาเนี่ยนะครับตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยนะไม่เคยมีเหตุไอ้วางระเบิดที่อัมามหิ้ายแรงแบบนี้แล้วเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงด้วยไม่เคยมีครับแต่พอมีขึ้นมาแล้วจับชาวต่างชาติได้ชาวต่างชาติเนี่ย อาเดมคาราดักสารภาพโดยซ้ำไปว่าเป็นคนทํำแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นชาวอยกูแล้วหมายจับอีกสิกว่าคนนั่นส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาติสัญญาณมันมาแล้วตั้งแต่ที่ประเทศตุรกีเกิดเหตุบุกเข้าไปทำลายข้าวของในสถานที่ราชการของประเทศไทยหลังการส่งชาวอยกูกลับไปประเทศจีนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ประเมินและประมวลข้อมูลจนนำมาสู่ ข้อสรุปเบื้องต้นได้ขบวนการแบบนี้เนี่ยเครือข่ายมันมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะครับเครือข่ายไม่รู้อยู่ประเทศไหนไม่รู้ไปเชื่อมโยงกับองค์กรไหนบ้างแต่ว่ามันมีตัวเชื่อมสำคัญคือผู้ต้องหาเล่นไพ่จับยีก่กีครับดมกาวพวกมีดแทงพนันบอลครับท่านคิดดูนะครับ เอากันว่าสติปัญญาสามัญชนแบบเราเราท่านท่านี่แหละครับไม่ต้องฉลาดปานอัจฉริยะไม่ต้องเป็นคนดีเลิศวิเศษวิโสมาจากไหนล่ะครับมันก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจทันทีนะและอย่างที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนเสื้อแดงหรือนอปชอไปต้องอธิบายนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐนั่นแหละที่ต้องมาอธิบาย ว่ามันไปยังไงมายังไงแล้วมันไม่ใช่ล็อกเดียวนะครับท่านผู้ชมคือไม่ใช่แค่ว่าไปจับหาตัวนายออสนี่มาแสดงสมมุติว่าหามาได้บางคนเขาเชื่อโดยซ้ำไปว่านายออสเนี่ยอยู่ในมือเจ้าหน้าที่ก่อนอยู่แล้วแต่ว่ากำลังเล่นกับจังหวะเล่นกับกระแสเล่นกับข่าวสารอยู่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ไม่รู้นะแต่ถ้าไปเอาตัวนายออสมานั่งปังเ้าหน้าสื่อมวลชนได้ก็ไม่ใช่ว่าจะจบนะครับ ว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศและแม้ว่าตัวนายอ๊ดจะออกมานั่งแถลงตามบทที่มีผู้กำกับการไม่ใช่ว่าผู้กำกับยศพ,พันตำรวจเอกไม่ใช่นะฮะคือมาผู้กำกับการแสดงเนี่ยบอกว่าั้พูดอย่างนี้อย่างนี้เชื่อมโยงมาที่คนสแสดงที่นอปชอเนี่ยก็ไม่จบอีกนะครับเรื่องนี้ถึงที่สุดตรงพยานหลักฐานนะตรงข้อเท็จจริงฮนะ แล้วมันต้องทําให้สิ้นสงสัยแล้วมันไม่ใช่สงสัยกันแต่ในประเทศไทยนะครับขณะนี้เนี่ยสงสัยกันทั้งโลก